มาเริ่มเรียนนะดูเวลาละ 13:00 ขอย้อนไปที่หน้า40กันนะในหน้า40นะเน้นหลักการอีกทีนี่ Z เป็นตัวแปรตาม XY เป็นตัวแปรอิสระนะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการหรือเรียกว่าฟังก์ชันนิยามโดยปริยายให้หาอนุพันธ์ของ z ดิฟเทียบกับ x อนุพันธ์ของ z ดิฟเทียบกับ y นะตรงนี้ขอเรียกว่าทำแบบแคลคูลัส2นะครูเขียนอย่างนี้เลยนะทำแบบแคลคูลัส2นะเตือนเลยว่านะทำแบบนี้ช้านะแต่ว่าจำเป็นต้องมาอยู่ในตัวอย่างนะจะได้เห็นหลักคิดอีกในหน้า41อยากได้นะอนุพันธ์ของ z ดิฟเทียบกับ y นะตรงนี้ก็ถือว่าทำแบบแคลคูลัส2นะหาอนุพันธ์แล้วแก้สมการเนี่ยในคูลัสแคลคูลัส3เราจะเรียนนะโดยใช้สูตรกันละในหน้า42นะพิสูจน์ตัวนี้นะคราวที่แล้วแค่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าในวิชานี้ไม่เอาพิสูจน์หรอกนะเอาผลใช้งานกันอยากได้ curl z by curl x curl z by curl y นะให้สร้างฟังก์ชันใหม่นะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0แล้วเอาสิ่งนั้นอะมาเรียกว่า f x y z ขณะนี้เนี่ยนะในที่ครูวงไว้เนี่ยคล้ายๆกับมีตัวแปรอยู่4ตัวนะ x y z แล้วก็ f ตัวใหญ่นะในสูตรนี้เนี่ยจะถือว่า f ตัวใหญ่เป็นตัวแปรตาม x y zเป็นตัวแปรอิสระนะหลักคิดอย่างนี้นะหน้า43นะพิสูจน์ตัวนี้เน้นเลยนะไม่เอานะเขียนไว้ให้ชัดก็ได้ในทีไม่เอานะไม่เอาพิสูจน์เอาผลใช้งานนะก็คือเอาสูตรนี้มาใช้งานกันแต่นี้เวลาเราอ่านสูตรเนี่ยนะเรียนหนังสือเจอครั้งแรกนะด้านนี้ใช้คำว่า f ตัวเล็กด้านนี้ใช้ f ตัวใหญ่นะใจลอยไปเดี๋ยวนึกว่าหนังสือพิมพ์ผิดความหมายคืออย่างนี้นะเดิมเนี่ย z เป็นฟังก์ชันของ x y นิยามโดยปริยายนะเสร็จแล้วเราก็มาสร้าง f ใหญ่มีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z เท่ากับ0นะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0นะพัน f ตัวเล็กเนี่ยนะมันหมายถึงชื่อสูตรตัวนี้นะความหมายแท้จริงอันนี้ก็จะตรงกับคำว่า curl z by curl x เป็นนั่นเองนะความหมายคืออย่างนี้นะงั้นตรงนี้ครูก็เขียนเลยนะ curl z by curl yนะต่อไปเราจะใช้สูตรนะแต่ที่สำคัญต้องนึกถึงหมายเหตุตัวนี้นิดหนึ่งนะอนุพันธ์ของ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x จะถือ y z เป็นค่าคงตัวนะในสูตรนี้นะถือว่า f ใหญ่เป็นตัวแปรตาม x y z เป็นตัวแปรอิสระนะเพราะเวลาหาอนุพันธ์ก็ดิฟเทียบกับ zถือว่า xy คงที่นะถ้าดิฟเทียบกับ y ก็ถือว่า xz คงที่นะสมมติว่าเข้าใจหลักการจำสูตรได้แล้วนะคำถามเดิมตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะทำแบบแคลคูลัสสอนที่ครูสตาร์ไว้ว่าทำแบบช้านะ
มาในแคลคูลัส3นะขั้นที่1หาสูตร f ใหญ่ให้เจอนะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0นะทีนี้ก็ย้าย1มาด้านนี้นะกลายเป็นลบ1ถัดไปนะหาอนุพันธ์ของ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x นะได้เป็น 2x บวก yz f ใหญ่ดิฟเทียบกับ y นะอย่าลืมนะ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ z จะถือว่า xy เป็นค่าคงที่นะ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ z พจน์นี้เป็น0พจน์นี้เหลือ xy นะได้ตัวนี้เห็นไหมนะพจน์นี้ได้2 zy กำลัง2อยู่เฉยๆเห็นไหม y กำลัง2อยู่เฉยๆถัดไปนะเน้นว่าต้องจำสูตรได้นะก็คือ ker z by ker x นะ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x อยู่บน f ใหญ่ดิฟเทียบกับ z อยู่ล่างนะเวลาจำแล้วเผลอสับสนยังไงก็ตามเนี่ยให้นึกถึงว่าพอ ker f ตัดกันก็ได้ด้านนี้นะแต่อย่าลืมว่าเบื้องหลังมาจากการจัดรูปพิชคณิตนะต้องมีเครื่องหมายลบนี่ด้วยนะมันย้ายข้างมานะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะเพราะเวลาสอบจำสูตรได้ทำแบบนี้แล้วทำแบบแคนสองไม่เอาแล้วนะแล้วก็หาอนุพันธ์กันในหน้า46นะอันนี้คือที่จะเริ่มเรียนก่อนวันนี้นะเมื่อกี้แค่ทบทวนคราวที่แล้วตัวทฤษฎีนั้นน่ะพูดไว้เยอะเลยนะบอกว่า xn นะเป็นฟังก์ชันของ x1 ถึง xn ลบ1นะก็คล้ายๆกับ z เป็นฟังก์ชันของ xy อ่ะนะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0นะแล้วก็เรียกว่า f ใหญ่นะพันอนุพันธ์ย่อย ker f by ker x ตัวแปรต่างๆหลักคิดก็คือต้องมีเครื่องหมายลบนะข้างบน ker f ใหญ่ by ker x k นะอีกอันก็ ker f ใหญ่ by ker x nความหมายนะหมายถึงว่า xn มันคือ f ตัวเล็กนั่นเองเนี่ยเห็นไหมความหมายคือตัวนี้ xn ตัวนี้มันคือ f ตัวเล็กนะเวลามองไปทฤษฎีเนี่ยมันจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวแปร x y z เดี๋ยวไปดูในตัวอย่างก็แล้วกันนะทฤษฎีจะเขียนสับสคริปต์มันเยอะในหน้า47นะตัวอย่าง 3.2.2 ดูให้ดีว่าใครเป็นตัวแปรอิสระใครเป็นตัวแปรตามนะตัวแปรตาม1ตัวตัวแปรอิสระ3ตัวจำนวนสมการต้องเท่ากับจำนวนตัวแปรตามเพราะมีสมการเดียวตรงนี้เติมไว้เลยนะจำนวนสมการนะเท่ากับอันนี้หมายถึงเครื่องหมายจำนวนนะจำนวนตัวแปรตามนะในตัวอย่างนี้มีตัวแปรตาม1ตัวก็ใช้สมการเดียวขั้นตอนการทำงาน1สร้างฟังก์ชัน f ใหญ่นะตัวแปรก็ใช้4ตัวนะอันนี้ด้านนี้เป็น0อยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้เลย f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x นะ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x ก็ xy z ก็ได้ yz นะ 2y zw ก็เป็น0ไป4zwx ก็ได้เป็น 4zw นะตอนนี้ขอเร็วขึ้นนะ
ดิฟเท่ากับ y ก็ได้พจน์นี้ดิฟเท่ากับ z ได้กับพจน์นี้นะเมื่อกี้นี้นะในไลน์กลุ่มครูแนะนำใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะเวลาทำโจทย์แบบฝึกหัดพจน์เลขด้วยดินสอก่อนนะลังเลใจก็ใช้เครื่องคิดเลขช่วยตรวจสอบเวลาทำแบบฝึกหัดนะหรือไม่ก็เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนี้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรารอบคอบไหมเนี่ยเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะทำงานจริงเนี่ยลืมบ้างไหมเครื่องหมายลบหน้าอย่างเงี้ยนะเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยว่าเวลาสอบกลางภาคเนี่ยเติมคำในช่องว่างผิดเครื่องหมายลบอันเดียวมันคือผิดเลยอ่ะขั้นที่1หาสูตร f ใหญ่ขั้นที่2หาอนุพันธ์ย่อยทุกพจน์เตรียมไว้นะอยากได้นะ curl w by curl x ลบนะ curl f ใหญ่ by curl x นะ curl f ใหญ่ by curl w แทนค่าสูตรทำแค่นี้จริงๆนะนี่คือวิธีแคลคูลัส3นะหาของเตรียมไว้ใช้งานถัดไปเขาบอกว่าอยากได้ curl w by curl x ที่จุด x 1 y 2 z ลบ2 w 1เราก็แทนค่าสูตรที่ได้เนี้ยนะแทนค่าตัวนี้นะได้ผลลัพธ์เองตัวอย่างนี้ครูอ่านพิธีธรรมให้ดูแค่พจน์เดียวนะเน้นที่สีฟ้านะที่เหลือลองไปฝึกทดเลขว่าคำตอบจะตรงกันไหมนะในหน้า48เนี่ยในหน้า48นั่นน่ะมีคำว่าจาโคเบียนของการเปลี่ยนตัวแปรนะตรงนี้เขาเขียนไว้เลยว่าเราจะประยุกต์ใช้งานอยู่2เรื่องก็คือในบทเนี้ยนะหัวข้อ 3.2 เนี่ยอนุพันธ์นิยามโดยปริยายนะเดี๋ยวไปหัวข้อ 4.1 นะอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรนะเดี๋ยวเราจะใช้จาโคเบียนอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เขียนเตรียมแล้วก่อนคำว่าจาโคเบียนของฟังก์ชันf 1ถึง xn นะเป็นตัวแปรตามนะ x 1ถึง xn ตัวแปรอิสระนะอนุพันธ์ย่อยหาให้ครบเลยนะ n กำลัง2ตัว n by n น่ะนึกอย่างนั้นนะแมทริกซ์ n by n ก็คือ f 1 f 2 f n เนี่ยดิฟเทียบกับ x 1 x 2 x n จะเป็นแมทริกซ์มิติ n by n เนี่ยแถวที่1 f 1ดิฟเทียบกับ x 1 x 2ถึง x n แถวที่2 f 2ดิฟเทียบกับ x 1 x 2ถึง x n แถวที่ n ก็ตัวนี้ f n ดิฟเทียบกับ x 1 x 2 x n ว่าในหัวข้อที่ผ่านมานั้นนะเราก็เรียกจาโคเบียนเหมือนกันนะแต่ว่า1ตัวแปรนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะขีดตรงตัวนี้นะหมายถึงค่า determinant นะต้องคอยเน้นเดี๋ยวเรามันมีขีดตรงเป็น absolute บางทีก็ขีดตรงเป็น determinant เนี่ยแล้วก็หัวข้อก่อนหน้านี้บางครั้งขีดตรงหมายถึงขนาดเวกเตอร์ด้วยทำนองนี้นะครั้งคำว่าจาโคเบียนนะหาอนุพันธ์ย่อยให้ครบทุกตัวเลยนะ n กำลัง2ตัวเรียกอย่างนี้แหละแล้วก็มาเรียงเป็นแถวเป็นหลักเนี้ยนะ
งั้นถ้าใช้สัญลักษณ์แบบยากๆก็คือเนี่ย determinant ของ matrix เนี่ยแถวที่ i นะหลักที่ j แถวที่2หลักที่2ก็ตัวนี้แถวที่2หลักที่ n เห็นไหมแถวที่ n หลักที่1อันตัว i ก็แถวนะแต่ว่าตัวอย่างที่เราจะเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นf ใหญ่ g ใหญ่ h ใหญ่นะและเข้าใจง่ายกว่าเนี่ย f subscript พวกนี้นะตัวแปรอิสระก็อาจจะเป็น x y z เนี่ยแต่นี่ยังเป็นบทนิยามนะครูก็เลยต้องใช้ตัว subscript นะเขียนเป็นกรณีทั่วไปตัวอย่าง 3.2.3 นะ f 1 f 2นะให้หาจาโคเบียนนะ f 1เดียวกับ x 1ได้2 f 1เดียวกับ x 2ได้3นะ2 3ละ f 1ดิฟเทียวกับ x 1ได้5ขอโทษ f 2ดิฟเทียวกับ x 2ได้ลบ4นี่คือ determinant นะถ้าจำได้นะชั่วโมงแรกวิชานี้ก็บอกว่าต้องทบทวน determinant 2 by 2 3 by 3เนี่ยต้องใช้ระดับไม่เอาถึงขั้น4 by 4อ่ะนะเอาแค่3 by 3มากสุดคูณทะแยงหาค่าให้ได้คำตอบนะก็จะคอยเตือนอยู่เรื่อยนะสอบวัดผลต้องรอบคอบนะทำงานต้องเยอะพอเติมคำในช่องว่างเหลือแค่นี้นะเผลอเครื่องหมายผิดปิดละหน้า50ตัวอย่าง 3.2.4 เนี่ยตัวนี้นะเขียนไว้เลยเนี่ย xy เป็นเชิงคั่วนะพิกัดฉากไปเป็นเชิงคั่วจากโคบี้ของการเปลี่ยนตัวแปรคืออะไรเนี่ยตอนแคลคูลัส2น่ะสูตรนี้บังคับท่องจำเลย x r cos y r sin สูตรการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ย ker xy by ker r theta เนี่ยดิฟเทียบกับ r ได้ cos ตัวนี้ดิฟเทียบกับเซต้าได้ลบ r sin พจน์นี้ดิฟเทียบกับ r ได้ sin พจน์นี้ดิฟกับเซต้าก็ r cos คูณทะแยงก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกนิดหนึ่ง sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เป็น1นะตัวนี้เขาก็เขียนเตือนไว้นิดหนึ่งนะตอนเราอินทิเกรตในแคลคูลัส2อ่ะบริเวณ r f x y dx dy ตำราแคล2บางทีก็เรียก dA นะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคั่วตัวนี้เรียกบริเวณ s ครึ่งวงกลมวงกลมเต็มวงอะไรก็ตามทำนองนี้นะf x แทนด้วย r cos นะ y แทนด้วย r sin theta แล้วก็ dr d theta นะถ้าทุกคนจำได้นั่นน่ะมันจะมีพจน์นี้ติดอยู่ด้วยคือ r นะอันนี้ก็เป็นการเตือนว่านะแคน3เดี๋ยวก็ต้องเรียนพิกัดเชิงคั่วนะต้องเจอสูตรนี้อีกเพียงแต่ว่าตอนเรียนแคลคูลัส2อ่ะนะครูเขาสอนแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรเฉยๆนะพอมาในแคลคูลัส3มันมี2ตัวแปร3ตัวแปรพจน์นี้ในแคลคูลัส3จะเรียกว่า
จาโคเบียนของการเปลี่ยนตัวแปรถึงตรงนี้ก็นะครูเคยส่งลิงก์ของคลิปอินทิเกรตการเปลี่ยนตัวแปร1มิตินะไปดูให้คุ้นเคยกับคำว่าจาโคเบียนของการเปลี่ยนตัวแปรกันนิดนึงเดี๋ยวพอเจอในบทที่4จะได้นะรู้จักมันก่อนตกลงตัวอย่างนี้มีความหมายอย่างเดียวนะคือมีฟังก์ชันหาจาโคเบียนให้เป็นเนี่ยเป็นตัวอย่างธรรมดาอันหนึ่งเนี่ยเพียงแต่ว่าคือโยงให้เห็นว่าบางส่วนเคยเรียนมาแล้วแล้วเตือนว่าเราจะเรียนต่อกันอีกในโครงสร้างที่เน้นว่ายากกว่านี้นะในหน้า51นะก็เป็นเรื่องของเนี่ยตัวแปรมากขึ้นน่ะนะมีตัวแปรอยู่ทั้งหมดนะ x เป็นตัวแปรอิสระอ่ะตรงนี้ uv เป็นตัวแปรตามนะตัวแปรตามมี2ตัวต้องมี2สมการพอมี2สมการก็คือตัวนี้เพราะถ้าอยากได้นะอนุพันธ์ย่อยของตัวแปรนะเรามาดูว่าอยากได้อนุพันธ์ย่อยอะไรอนุพันธ์ย่อยของ u นะดิฟเทียบกับ x นะอนุพันธ์ของตัวแปรตามนะดิฟเทียบกับตัวแปรอิสระอีกพจน์หนึ่งก็คืออยากได้อนุพันธ์ย่อยของ v ดิฟเทียบกับ x ในหน้า51นะนี่เป็นตำราเน้นพิสูจน์นะไม่เอาพิสูจน์แล้วนะไม่เอาอ่านหนังสือให้ฟังนะเอาผลใช้งานละนะเขียนให้สบายใจก่อนนะไม่เอาพิสูจน์ส่วนนี้ก็เป็นพิสูจน์นะไม่เอาอ่ะนะดูตัวอย่างใช้งานกันนะอนุพันธ์ของ u ดิฟเทียบกับ x นะเขียนไว้เลยนะ uv ตัวแปรตาม x ตัวแปรอิสระนะเคย u by เค x นะทำไมหนังสือหน้านี้เขียนเป็น du by dx หลักคิดคืออย่างนี้นะถ้ามีตัวแปรอิสระตัวเดียวนะอนุพันธ์ย่อยกับตัวนี้สัญลักษณ์ตัว d นะตัวแปรอิสระตัวเดียวก็แคนโคลัส1ละนะตอนนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดนะความหมายคือมันเป็นตัวแปรอิสระตัวเดียว du by dx นะสูตรนี้เนี่ยเบื้องหลังมาจากการจัดรูปพีชคณิตในขั้นตอนที่พิสูจน์เมื่อกี้เนี่ยนะที่มีการย้ายข้างใช้ความรู้มปลายนะมีลบอยู่ที่นี่ดึงลบออกไปหน้าแมทริกซ์หน้าดีเทอร์มินแนนต์นะมันมีลบอยู่หลักเดียวนะดึงมาข้างหน้านี่คือเบื้องหลังว่าทำไมมีเครื่องหมายลบนะแต่นี่ถามว่าทำไมมันเป็น determinant หารกันนะเบื้องหลังก็คือระบบสมการนะแล้วก็ใช้กฎของ Cramer นะตอนนี้ที่ข้ามาที่บอกว่านะคงไม่อ่านพิสูจน์ให้ฟังอ่ะนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะแถวที่1คือ f นี่ไง fแถวที่2คือ G นี่คือ G นะหลักที่1ดิฟเทียบกับ X เห็นไหมหลักที่2ดิฟเทียบกับ V นะมาดูตัวล่างกันบ้างนะแถวที่1 F ใหญ่คือ F ใหญ่แถวที่2 G ตัวใหญ่หลักที่1ดิฟเทียบกับ U
ตัวนี้หลักที่2 dip เทียบกับ v ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนจากนะระบบสมการนะ determinant หารกันมาเป็นสัญลักษณ์ของจาโคเบียน2พจน์หารกันนะเพราะด้วยเหตุผล determinant บ้างสัญลักษณ์อันบ่ายบ้างเนี่ยนะต่อไปเวลาหา du by dx เราจะใช้สูตรเลยนะ2ตัวแปรตามdeterminant ต้องเป็น2 by 2นะ2ตัวแปรตามต้องมี2สมการนะเน้นตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวแปรตาม2ตัวส่งผลให้ต้องมี2สมการนะพอมี2สมการก็ต้องมี2สูตรคือ f ใหญ่ตัวหนึ่ง g ใหญ่ตัวหนึ่งนะพอมี f ใหญ่กับ g ใหญ่นะจาโคเบียนก็จะกลายเป็นแมทริกซ์2 by 2นะหมายถึงตัวนี้แมทริกซ์2 by 2นะอันนี้ก็ให้คำแนะนำแล้วว่าถ้า2ตัวแปรนะเวลาหาจาโคเบียนจะต้องเป็นแมทริกซ์2 by 2นะต่อไปเนี่ยคำแนะนำในการจำสูตรนะไม่เอาพิสูจน์แต่ว่าไม่เอาพิสูจน์ว่าตัวนี้มาจากการจัดรูปนะสองหน้าที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้คุณเน้นที่คำแนะนำในการจำสูตรนะสองตัวแปรตามนะสองสมการต้องเป็นแมทริกซ์2 by 2นะตัวหานี่เขียนไว้เลยนะจาโคเบียนของ fg ดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะจำตัวนี้ก่อนนะตัวหารเนี่ยดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะเตือนอีกทีมีลบด้านหน้านะถัดไปตัวบนนั้นน่ะนะคัดลายมือลอกมาเหมือนเดิมเลยนะแต่เปลี่ยน u เป็น x นะเปลี่ยน u เป็น x นึกง่ายๆเนี่ยมันต้องสลับกันไงจำตัวหารไว้ก่อนนะ f ใหญ่ g ใหญ่ดิฟเทียบกับตัวแปรนะข้างบนคัดลายมือเลยเปลี่ยน u เป็น x นะมาใช้กับสูตร dv by dx บ้างdv by dx ลบนะ f ใหญ่ g ใหญ่ดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะอยากได้ dv by dx นะเปลี่ยน v เป็น x แค่นี้เองนะไม่เอาพิสูจน์นะในหน้า54อ่านหนังสือด้วยดีใครเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรตามนะ uv เป็นฟังก์ชันของแปลว่า uv เป็นตัวแปรตามของ x ก็แปลว่า x เป็นตัวแปรอิสระ2ตัวแปรตามก็ต้องมี2สมการย้ายข้างให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0ตัวนี้เป็น0อยู่แล้วแปลว่าชิ้นนี้เป็น f ใหญ่เลยเห็นไหมทำตัวอย่างจริงไม่เรียก f subscript 1 f subscript 2อ่ะนะเอา f ใหญ่ g ใหญ่มันเขียนง่ายกว่าไม่งงนะอยากได้นะ dv by dx มาเน้นท่องจำสูตรกันนิดนึงเท่ากับพจน์นี้นะลบ f ใหญ่ gดิฟเทียบกับใครดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะตัวบนคัดลายมือไปก่อนเคอ f g ลอกให้เหมือนเลย u v นะเสร็จแล้วนะ d v by d x ข้างบนนี้ให้แทน v ด้วย x
ือลบมากไปนะเขียนทับเลยนะแทน v ด้วย x นะแค่นี้เองพอจำสูตรได้ก็ไปขั้นตอนการทำงานแล้วล่ะนะมี f ใหญ่แล้วนะมี g ใหญ่ละ f ใหญ่ดิฟเท่ากับ x เหลือ2อยู่ f ใหญ่ดิฟเท่ากับ v เหลือ2 v แถวที่2 g g ดิฟเท่ากับ x นะได้พจน์นี้ g ดิฟเท่ากับ vได้พจน์นี่มันพื้นฐานก็คือต้องผ่านขั้นตอนจำสูตรแล้วก็ที่เหลือคำนวณค่า determinant นะการหาค่า determinant นะให้คำแนะนำนิดนึงนะถ้าให้หาในรูปแผงสูตรก็ต้องจัดรูปกันนะอันนี้เวลาสอบจริงหา du by dx เนี่ยถามเป็นสูตรเดี๋ยวงงทั้งคนเรียนคนสอนเนี่ยเนี่ยเขียนได้เยอะใช่ไหมสลับหน้าหลังได้หลายแบบเนี่ยสอบวัดผลอาจจะบอกว่าให้หาค่าเป็นตัวเลขก็ du by dx นะที่จุด x เท่ากับ1 by v เท่ากับ2อะไรทำนองเนี่ยถ้าเวลาหาค่า du by dx นะก็แนะนำให้แทนค่า x u v เป็นตัวเลขก่อนและแทนค่าคำนวณค่าในเทอมของตัวเลขนะถ้าคำนวณค่าในเทอมตัวแปรก่อนและแทนค่าเลขที่หลังเนี่ยนะส่วนใหญ่จะคิดเลขผิดนะแนะนำให้แทนค่าเป็นตัวเลขแล้วก็คำนวณเลยแต่ตอนนี้เป็นตัวอย่างตามหนังสือนะมีเวลาใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบนะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างรอเรียนนะครูก็สอนวิธีใช้เครื่องคิดเลขตัวอย่างนี้ไปแล้วนะในหน้า55อยากได้ dv by dx ตัวนี้จะถูกใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกันเลยก็แปลว่าไม่ต้องคิดเลขใหม่หรอกนะได้สูตรเดิมเนี่ยแต่ตัวบนเนี่ย dv by dx ให้เปลี่ยน v เป็น x เห็นไหมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ให้เปลี่ยน v เป็น x นะก็แปลว่าคิดเลขนะอีก2ตัวนั่นแหละเพราะว่านะตัวล่างมันอันนี้มันหลักซ้ำกันน่ะเห็นไหมคล้ายๆกับนะผลเฉลยของระบบทางการเชิงเส้นนะสองตัวแปรสองสมการนะเราไม่ต้องคิดเลขใหม่ทั้ง8ตัวหรอกนะมันมีบางส่วนซ้ำกันนะอันนี้ซ้ำคิดของใหม่แค่นี้นะแล้วก็กระจายค่า determinant นะนะตัวอย่างหน้า55นะให้หลักคิดแค่นี้นะไม่อ่านหนังสือก็คิดเลขได้อะไรนะมาเน้นการจำสูตรอีกทีนึง dv by dx เท่ากับเขียนลบไว้ก่อนเดี๋ยวลืม curve fg ดิฟเทียบกับอะไรดิฟเทียบกับตัวแปรตาม uv นะข้างบนเขียนเหมือนกันเลย curve fg ดิฟเทียบกับ uv เขียนไว้ก่อนแล้วตามไปลบที่หลังแทน v ด้วย x นะแค่นี้นะถ้าในแง่ของสูตรนะทีนี้ไปยากง่ายตรงที่อนุพันธ์ย่อย4ตัวแล้วก็ determinant กันในหน้า56ในหน้า56นะมีตัวแปรตาม2ตัวเน้นอย่างนี้เลยนี่2ตัวแปรตาม
ส่งผลให้ต้องมี2สมการนะต้องกำหนดให้2สมการจึงจะหาอนุพันธ์ย่อยได้ครบถ้วนพอมี2สมการก็ส่งผลให้ว่าต้องมีฟังก์ชันอยู่2ตัวนะเพราะเวลาหาอนุพันธ์ย่อยต่างๆนั้นน่ะนะดีเทอร์มิแนนท์ที่ใช้ก็ต้องเป็นดีเทอร์มิแนนท์ของแมทริกซ์2 by 2นะอันนี้ก็เป็นหลักคิดโดยย่อขั้นตอนที่1นะสมการที่เขาให้มานั้นน่ะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0ที่เหลือทั้งหมดเรียกว่า f ใหญ่ g ตัวใหญ่นะไม่เอาพิสูจน์เหมือนเดิมนะอ่ะเขียนให้มั่นใจก่อนนะเบื้องหลังก็คือมันเป็นการจัดรูปหาระบบสมการนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นท่อนพิสูจน์นะเดี๋ยวเราจะเอาผลใช้งานนะเนี่ยท่านมองโครงสร้างให้ดีเนี่ยนะเนี่ยเป็นระบบสมการนะมองโครงสร้างนะอันนี้ก็เป็นสมการอีกชุดหนึ่งดังการพิสูจน์ก็คือจัดรูปพิชคณิตให้ได้ตัวสมการในแรงเงาสีเหลืองนั่นน่ะนะจัดรูปเสร็จแล้วเกิดเป็นระบบสมการ2ตัวแปร2สมการเนี่ยตัวแปรที่เราอยากรู้ค่าก็คือเนี่ย คือ u by คือ x คือ v by คือ x เราอยากรู้ตัวเนี้ยแปลงที่แรงเงาสีเหลืองใช้กฎของเคลเมอร์เนี่ยก็ได้คือ u by คือ x เนี่ยอันนี้ไม่ได้เขียนผิดนะ u ตัวเล็ก u ตัวใหญ่เพราะว่าในการพิสูจน์อ่ะเราสมมติตัวแปรกันให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้นะบอกว่าอยากได้นะ คือ u by คือ x อยากได้คือ u by คือ x เท่ากับนะลบ2ตัวแปรตามมี f ใหญ่ g ใหญ่คือ f ใหญ่ g ใหญ่ดิฟเทียบกับตัวแปรตามเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่านะใครเป็นตัวแปรตามตัวแปรตามคือ u กับ v ต่อไปข้างบนก็คัดลายมือกันคือ f ใหญ่คือ g เขียน u v ก่อนนะเดี๋ยวเขาก็บอกนะอยากได้อนุพันธ์ย่อยคือ u by คือ x ให้เปลี่ยน u เป็น x ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น xก็จะตรงกับสูตรนี้พอดีนั้นหลักการจำสูตรนะถัดไปก็หาดีเทอร์มินแนนต์หาอนุพันธ์ย่อยนะนะพอมี2ตัวแปรตาม UV นะอนุพันธ์ย่อยเข้ามันนะคือ U by คือ xคือ u by คือ y ตัวนี้ก็อีก2ตัวคือ v by คือ x คือ v by คือ y นั้นในหน้า61เนี่ยก็เน้นจำสูตรแทนนะอยากได้คือ u by คือ y ลบนะตัวนี้ก็คือ f คือ fg ดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะอยากได้อนุพันธ์ย่อยคือ u by คือ y นะให้เปลี่ยน u เป็น y อันนี้งานส่วนที่เหลือหา determinant หาอนุพันธ์ย่อยกันตัวอย่าง 3.2.6 uv เป็นฟังก์ชันของอันนี้ตัวแปรตามละ
ของ x y อันนี้คือตัวแปรอิสระตัวแปรตาม2ตัวต้องมีฟังก์ชัน f ใหญ่ g ใหญ่เนี่ยอนุพันธ์ย่อยก็ต้องใช้จาโคเบียนเนี่ย2 by 2นะครับเน้นเป็นขั้นตอนการทำงานกันนะขั้นที่1สร้างสูตร f ใหญ่ g ใหญ่นะสมการนี้เขาย้ายข้างด้านในนั้นเป็นศูนย์แล้วก็ทั้งชิ้นเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หมายถึงว่าจำสูตรให้ถูกนะf ใหญ่ g ใหญ่ดิฟเทียบกับตัวแปรตาม f ใหญ่ดิฟเทียบกับ u ได้ v f ใหญ่ดิฟเทียบกับ v ได้ u นะตัวหาร g ดิฟเทียบกับ u ดิฟแล้วได้1 g ดิฟเทียบกับ v ได้1ด้วยขณะนี้เราต้องการหาอนุพันธ์ของ curl u by curl x นะก็แปลว่า v อยู่เฉยๆนะคอลัมน์นี้เหมือนเดิมเลยงั้นตัวบนก็ลอกมาเลย u 1นะเหมือนเดิมเปลี่ยน u เป็น x ก็ curl f ใหญ่ by curl x นะดิฟเทียบกับ x ได้ 2x นะ curl g by curl xดิฟเทียบกับ x ได้3นะดีเทอร์มินานต์2 / 2คูณทะแยงนะส่วนใหญ่ที่ทุกคนคิดเลขผิดคือลืมเครื่องหมายลบนะแล้วก็มั่นใจว่าลืมทุกเทอมอะเนี่ยมีทุกเทอมนะมีอนุพันธ์ย่อยอยู่4ตัวนะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือให้ฟังแต่ให้คำแนะนำอย่างนี้นะตัวหารมันอ่ะมันเป็นดิฟ fg เทียบกับตัวแปรตามก็แปลว่ามันเป็นตัวนี้ตลอดกาลเลยนะเบื้องหลังก็มาจากผลเฉลยของระบบสมการโดยกฎของเคลมเมอร์นะในหน้า64อันนี้เรียกว่าทำแบบนะแคลคูลัส1นะขอโทษแคลคูลัส2อนุพันธ์ย่อยนะหาระบบสมการเองจากนี่แล้วก็ไปแก้สมการนะก็ไม่แนะนำช้านะให้ใช้สูตรแบบเมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้ก็กึ่งพิสูจน์แหละนะที่เราพิสูจน์มาเมื่อกี้เนี่ยก็คือได้ระบบสมการนี้แล้วก็มองเป็นพจน์ทั่วไปไว้ในหน้า64นะมีแบบที่2แต่ไม่แนะนำอ่ะนะแนะนำให้ใช้สูตรนะคำตอบยังไงก็ต้องเท่ากันนะ65ผ่านไปแล้วนะไม่อ่านให้ฟังนะในหน้า66นะก็เหมือนกันแหละคือหาระบบสมการเองนี่ทำแบบแคลคูลัส2นะได้สมการนี้นะไปแก้สมการหา curl u by curl y curl v by curl y นะแนะนำให้ใช้สูตรนะเดี๋ยวทำงานอื่นไม่ทันหน้า67นะแล้วก็คำตอบต้องเท่ากันนะแบบ1แบบที่2ในหน้า68นะพูดถึงสูตรกรณีทั่วไปเลยนะอ่านเป็นสับสคริปต์เดี๋ยวทุกคนจะงงอ่ะนะตัวแปรอิสระตัวแปรตามนะ
เวลาอ่านหนังสือก็อนุมัติระวังให้ดีนะมี u มี v w มี x y z นะใครจะเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรตามนะดูข้อกำหนดขณะนั้นนะประแนหน้า68เป็นหนังสือนะครูก็เอามาจากหนังสือมันก็ต้องมีตัวทฤษฎีติดสับสคริปต์นะนะอ่านสูตรพวกนี้งงแย่นะตอนนี้อยู่หน้า69นะมาเน้นที่สูตรทั่วไปนะเน้นที่สูตรนี้นะที่ครูพูดโดยย่อเมื่อกี้เนี่ยอนุพันธ์ของตัวแปรตามดิฟเทียบกับตัวแปรอิสระนะอนุพันธ์ของ f1 f2 fn ดิฟเทียบกับตัวแปรตามxj กับ ui นะตำแหน่งนี้ไงข้างล่างนี้นะสลับตัวแปรกันแค่นั้นนะทีนี้เวลาเราอ่านหนังสือก็จะงงว่า ui มันคืออะไร ui มันคือตัวนี้ xj นี่ตรงเห็นชัดเจนนะแต่ว่าขณะที่พิสูจน์UI มันถูกสมมุติตัวแปรเป็นตัวนี้นะนะสูตรพจน์ทั่วไปมีสับสคริปต์ไม่แนะนำให้ท่องจำอ่ะนะตัวหมายเหตุคือยังพูดอย่างนี้เลยเอาเป็น F ใหญ่ G ใหญ่ H ใหญ่นะอ่านง่ายกว่าเขียนง่ายกว่าในหน้า70นะในหน้า70นะเมื่อกี้ครูทดลองใช้เครื่องคิดเลขไป2ข้อนะ 3.25 กับ 3.26 นะเดี๋ยวใครพอเรียนเสร็จแล้วนะใครมีเครื่องคิดเลขลองพิมพ์ตัวนี้ดูก็ได้นะอ่านโจทย์แล้วดูว่ามีตัวแปรเยอะๆเนี่ยใครเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรตามนะหรือตอนสอบสังเกตอย่างนี้เลยมี2สมการเดี๋ยวคงต้องมี2ตัวแปรตามมั่นใจได้มี2ตัวแปรตามใครเป็นตัวแปรตาม UV เป็นฟังก์ชันของอันเนี้ยตัวแปรตามละนะของใครตัวนี้ตัวแปรอิสระนะก็แปลว่าปัญหาขณะนี้อนุพันธ์ย่อยอันดับที่1จะมีทั้งหมด6ตัวนะ2อันนี้3คูณกันก็6กรณีละเห็นไหมมีอนุพันธ์ย่อยทั้งหมด6ตัวนะแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าตอนสอบครูจะถามทั้งหมด6ตัวไหมนะถามก็หมดเวลานะหาให้ได้ทุกกรณีแค่ตัวเดียวพอละ2ตัวแปรตามนะสร้างฟังก์ชัน f ใหญ่ g ใหญ่ย้ายข้างด้านใดด้านหนึ่งเป็น0นะนี่ตรงอยู่แล้วหมายเลขทฤษฎีไม่ต้องท่องจำหรอกนะจำสูตรให้ได้ FG ดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะเปลี่ยน X เป็น V หมายถึงตัวนี้นะ V กับ X เนี่ยนะอย่าลืมเครื่องหมายลบงานส่วนที่เหลือก็อนุพันธ์ย่อย f ใหญ่ดิฟเทียบกับ u ได้ v ได้ v f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x ได้2แล้วก็เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันนิยามโดยปริยายนะหลักการมันก็ยากอยู่แล้วนะคงไม่เอาอนุพันธ์ยากๆแบบแคลคูลัส1อ่ะนะดิฟล็อกไซ e กำลัง x ผสมในสูตรเดียวเอาแค่ระดับเนี้ยพหูนาม
นะเคอร์จีบายเคอร์ยูนะจีดิฟเทียบกับยูได้สองนะเคอร์จีบายเคอร์เอ็กได้สามนะแล้วก็หาอนุพันธ์ให้ถูกนะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะมีคำแนะนำนิดนึงนะก็คือในข้อเดียวกันถ้าทำซ้ำหลายๆครั้งนะเก็บพจน์นี้ไว้ใช้งานหลายๆหน 3v-2u เนี่ยอย่าเผลอเอาลบลงมาคูณอย่าเผลอเอา 2u ไว้ด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญที่หารทุกพจน์เลยมันคือจาโคเบียนนะก็ f ใหญ่ g ใหญ่ดิฟเทียบกับตัวแปรตามในบรรดา6สูตรเนี่ยมันก็ต้องใช้พจน์นี้6ครั้งนะในหน้า71เนี่ยมีแต่คำนวณอย่างเดียวนะตัวหารน่ะเห็นไหมถูกใช้ทุกครั้งเลยนะในหน้า72นะจะเห็นว่าเป็นการทำงานที่ซ้ำเนี่ย6สูตรในหน้า73เป็นฟังก์ชันของอันนี้ก็ตัวแปรตามของใครอันนี้ก็ตัวแปรอิสระมีตัวแปรตาม3ตัวตัวแปรอิสระ3ตัวก็แปลว่ามีอนุพันธ์ย่อยได้9กรณีย่อยนะสอบจริงอาจจะถามแค่นี้นะคือ u by คือ x นะ3ตัวแปรตามต้องมี3สมการเห็นไหมใช้ f ใช้ g ใช้ h เขียนง่ายกว่า f 1 f 2 f 3นะพอเป็น3ตัวแปรตามนะแมทริกก็ต้องใช้3 by 3 คือ u by คือ x นะจริงๆสูตรอยู่หน้าถัดไปอ่ะนะแต่คืออยากจะเน้นการจำสูตรกันเขียนลบไว้ก่อนเดี๋ยวลืม f g h ดิฟเทียบกับตัวแปรตามตัวแปรตามว่า u v w f g h นะเปลี่ยน u เป็น x ถัดไปก็คือหาอนุพันธ์ย่อยแล้วก็ determinant 3 by 3 อย่าลืมทบทวนนะ determinant 3 by 3 จะกระจายสูตรนะหรือคูณทะแยงก็ทำนะคือ u by คือ x ลบ fgh ดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะเปลี่ยน u เป็น x นะจาโคเบียนนะ f g h นะ f แถวที่1 g แถวที่2 h แถวที่3นะคอลัมน์แรกดิฟเทียบกับ u คอลัมน์ที่2ดิฟเทียบกับ v ดิฟเทียบกับ w เปลี่ยน u เป็น x ก็แปลว่าหลักนี้ซ้ำกันไม่ต้องคิดเลขเพิ่มหลักนี้ซ้ำกันไม่ต้องคิดเลขเพิ่มนะแต่ตัวนี้จำเป็นต้องดิฟเทียบกับ x นะเปลี่ยน u เป็น x เห็นไหมนี่2 1 5ซ้ำกันตัวนี้1 u 2ซ้ำกันนะแต่ตัวนี้ไม่เหมือนละต้องคิดเลขเพิ่มนะแล้วก็อนุพันธ์ย่อยเนี่ยจะเห็นว่านะเอาแต่พหูนามอ่ะนะ
ไม่เอาฟังก์ชันมาผสมกันมีกฎลูกโซ่นะเนื้อหาตรงนี้มันก็เน้นเรื่องอนุพันธ์ย่อยโดยใช้จาโคเบียนแล้วก็ตำราก็เน้นว่าตัวหารไม่ต้องเป็นศูนย์ห้ามเป็นศูนย์นะแล้วก็สำหรับหน้านี้นะลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะที่เขาทำให้ดูเห็นชัดเจนเป็นแมทริกซ์3 by 3เลย determinant ก็เห็นตัวอย่าง 3.2.9 นะดูคำถามให้ดีนะบอกใครตัวแปรตามตัวแปรสระแซดเป็นฟังก์ชันของ xy ก็แปลว่า z เป็นตัวแปรตาม xy เป็นตัวแปรอิสระอีกเงื่อนไขหนึ่ง u เป็นฟังก์ชันของก็แปลว่า u เป็นตัวแปรตาม xy z เป็นตัวแปรอิสระนี่แยกกันอยู่นะคำถามก็คือนะให้หาเคอร์ u by เคอร์ xเคอร์ u by เคอร์ y มีตัวเชื่อมคือ z เนี่ยจากเงื่อนไขแรกมีตัวแปรตามตัวเดียวก็สมการเดียวสร้างฟังก์ชัน f ใหญ่สร้างละเคอร์ z by เคอร์ x นะตอนนี้เรียนครบถ้วนแล้วเขียนสูตรทันทีทันใดเลยลบนะตัวล่างดิฟเทียบกับตัวแปรตามนะเนื่องจากมันเป็น1มิตินะตัวมันเองก็คือ determinant ไปด้วยนะจำได้นะแมทริกตอนมอปลายอ่ะนะแมทริก4 determinant คืออะไรมันก็4อ่ะแมทริกลบ4 determinant คืออะไรมันก็ตัวมันเองแหละอย่าเผลอเป็นแอบโซลูทนะ1 by 1 determinant ก็คือตัวมันเองเคอร์ z by เคอร์ x นะ f ใหญ่ดิฟเท่ากับตัวแปรตามนะขบวนก็เปลี่ยน x เป็น z แต่เป็น z เป็น x หาอนุพันธ์ให้ถูกดิฟเทียบกับ z 4 z กำลัง3ดิฟเทียบกับ x ได้1อย่าลืมเครื่องหมายลบเคอร์ z by เคอร์ y นะเห็นไหมตัวนี้ไม่ต้องคิดเลขใหม่มันใช้ของเดิมอ่ะ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ y ได้2 y อย่าลืมเครื่องหมายลบนะข้อนี้ยากก็จะอ่านให้ดูทุกบรรทัดนะมันมีเชื่อมโยงกันตัว z มาหาตัว u นะเคอร์ u by เคอร์ x จากสมการที่2นะหาอนุพันธ์ดิฟเทียบกับ x กำลัง4ดิฟได้4 x กำลัง3ดิฟเทียบกับ xถือว่า y เป็นค่าคงตัวดิฟแล้วเป็น0นะนี่ตั้งใจเขียน0เพื่ออธิบายอย่างเงี้ยแต่ z เป็นฟังก์ชันของ xy นะกำหนดที่บรรทัดแรกเวลาหาอนุพันธ์ย่อยมันก็ต้องมีกฎลูกโซ่3 z กำลัง2นี่ลูกโซ่คือ z by ker x เนี่ย u เป็นฟังก์ชันของ x เวลาหาอนุพันธ์ย่อยก็ต้อง 4u กำลัง3แล้วก็มีกฎลูกโซ่นะโจทย์กำหนดว่า u เป็นฟังก์ชันของ x นะได้สมการมาอันหนึ่งละนะแต่เนื่องจากเราหาไว้แล้วว่าเคอร์ z by เคอร์ x มีค่าเท่านี้นะงั้นสมการนี้ก็เหลือแค่เคอร์ u by เคอร์ x ย้ายข้างธรรมดานะได้เคอร์ u by เคอร์ x ละนะตัวนี้เนี่ยใช้สูตรทันทีทันใดไม่ได้เพราะว่ามันแยกข้อกำหนดกันในหน้า77การหาเคอร์ u by เคอร์ y
จากสมการที่2 dip เท่ากับ y dip เท่ากับ y นั้นนะ x กำลัง4 dip แล้วเป็น0 y ก็3 y กำลัง2โจทย์กำหนดว่า z เป็นฟังก์ชันของ y ก็เป็น3 z กำลัง2มีกฎลูกโซ่นิดนะโจทย์กำหนดว่า u เป็นฟังก์ชันของ y 4 u กำลัง3 curl u by curl yแทนค่า curl z by curl y เมื่อกี้เราหาไปแล้วเหลือแต่ curl u by curl y ที่เราอยากได้ก็จัดรูปย้ายข้างเนี่ยแล้วในคำถามนี้เนี่ยนะบอกต้องทำงาน2ขั้นตอนคือหา curl z by curl y curl x by curl y เพื่อถูกนำมาใช้ในท่อนนี้หัวข้อ 3.3 นะพัก5นาทีให้ถามคำถามนะฟังก์ชันนิยามโดยปริยายก็เนื้อหาเท่าที่พูดมาในวันนี้เนื้อหาเป็นส่วนใหญ่นะนี่กำลังจะขึ้นเนื้อหาใหม่ถัดไปนะก็ดูนาฬิกาให้พักนะ 14.05 เดี๋ยวเรียนต่อระหว่างนี้ใครถามคำถามได้มาเรียนต่อกันในหน้า78มาดูความรู้เดิมเราก่อนนะความรู้เดิมของเราเดี๋ยวคือขอแทรกหน้าว่างนิดนึงก่อนในแคลคูลัส1นะถ้าเรามีฟังก์ชันเส้นโค้ง y ในเทอมของ x นะอยากได้สมการเส้นสัมผัสนะที่จุด x 0 y 0นะแล้วก็หาความชัน m นะเท่ากับf prime ที่จุด x 0เสร็จแล้วก็มาเขียนว่าสมการนี้สมการเส้นสัมผัสคือ y ลบ y 0เท่ากับ m x ลบ x 0นะตอนนี้ขยายความสูงขึ้นในแคลคูลัส3นะเรามีพื้นผิวใน3มิตินะจุด1จุดบนพื้นผิวนะนะอยากหาระนาบสัมผัสพื้นผิวนะระนาบ M สัมผัสพื้นผิวที่จุดนะนึกง่ายๆตอนที่เราทรงกลมรัศมี1อ่ะนะทรงกลมรัศมี1ระนาบสัมผัสพื้นผิวทรงกลมนะหายังไงเดี๋ยวเราจะเรียนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นผิวเราจะหาระนาบสัมผัสตอนนี้เวลาจะหาระนาบก็ต้องใช้ความรู้แคลคูลัส2มาช่วยละนะเติมนิดนึงว่านี่เราต้องใช้ความรู้แคลคูลัส2อยากได้สมการระนาบอันที่1ต้องมีจุดผ่านนะให้มาได้จุดผ่านต้องมีเวกเตอร์แนวฉากนะเวกเตอร์แนวฉากตัวนี้หายังไงนะที่เราจะเรียนถัดไปคือจะหาตัวเนี้ยนะเวกเตอร์แนวฉากหายังไงอ่ะมาอ่านหนังสือนะจำเป็นต้องดูทุกบรรทัดนะเดี๋ยวเวลาไปอินทิเกรตตามผิวอ่ะนะเวลาไปอินทิเกรตตามผิวพื้นผิวตัวนี้หายังไงนะต้องใช้ความรู้ในหน้านี้ประกอบด้วย
อันไหนต้องเรียนละเอียดก็ต้องพูดอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้นะข้ามมาต้อง2พิสูจน์นะอันไหนไม่พิสูจน์ก็บอกชัดเจนละเอสเป็นพื้นผิวใน R3 นะทรงกลมอีลิปซอยด์ในอิเล็กติกพาราโบลอยด์พวกนี้กำหนดด้วยสมการพื้นผิวอันนี้เรียกย่อๆเห็นไหม x0 y0 เป็นจุดบนพื้นผิว S มีจุดบนพื้นผิวละ C เป็นเส้นโค้งนะบนพื้นผิว S นะเส้นโค้งใดๆพอเป็นเส้นโค้งมันก็ต้องมีสมการอิงตัวแปรเสริมนะอันนี้หมายถึงสมการอิงตัวแปรเสริมนะนึกถึงแคลคูลัส2อ่ะนะเส้นโค้งเส้นตรงนะA อยู่บนเส้นโค้ง C เส้นโค้ง C มีสมการอิงตัวแปรเสริมแบบนี้ก็แปลว่าต้องมี T0 นะที่ทำให้ X0 Y0 Z0 มีค่าเป็นแบบนะแต่เนื่องจาก C อยู่บนพื้นผิว S นะมันพิกัดของจุดต่างๆบนเส้นโค้ง C แทนเงื่อนไขนี้ก็ต้องจริงจริงก็หมายถึง fxt yt zt มีค่าเป็น0นะมีความสำคัญคือก็เลยต้องอ่านให้ฟังทุกบรรทัดเลยหาอนุพันธ์ดิฟเทียบกับตัวแปร t นะทำไมต้องเป็นสูตรนี้นะบรรทัดนี้นะมาจากความรู้แคลคูลัส2นะ f ใหญ่เนี่ยมีตัวแปรเกี่ยวข้อง3ตัวคือ x y z อัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเป็นผลมาจากตัวแปร x ดิฟเทียบกับ x คูณด้วย dx by dt f ใหญ่ดิฟเทียบกับ y คูณด้วย dy by dt นะตัวนี้เหมือนกันนะเขาเน้นมาอย่างนี้นะอ้างความรู้แคลคูลัส2กดลูกโซ่ที่จุด A หรือ T เท่ากับ T0 นะอันนี้แทนค่าเฉยๆนะที่จุด A แทนค่า T ด้วย T0 นะโครงสร้างขณะนี้เนี่ยนะมองเป็นนะของ2ชิ้นนี้นะมั้ยคู่นี้นะคู่นี้คู่นี้คูณกันความหมายแฝงมาคือเวกเตอร์ตัวนี้ดอทกับเวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้สัญลักษณ์ตรงกับคำว่าเกรเดียนของ f ใหญ่ที่จุด a แผนสมการนี้เนี่ยนะมองเป็นเกรเดียนดอทกันละดอทกันเป็น0ก็แปลว่าเวกเตอร์2ตัวนี้ตั้งฉากกันนะอ้างความรู้มอปลายซะเลยนะมอปลายเวกเตอร์ดอทกันเป็น0ฟังเกรเดียนนะจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ตัวนี้นะทุกเส้นโค้ง C เลยนะ C เป็นเส้นโค้งใดๆนะความหมายขณะนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ามีพื้นผิวอย่างนี้นะเส้นโค้ง C ใดๆที่อยู่บนเนี้ยนะเกรเดียนต์ F ที่จุด A นะจะต้องตั้งฉากนะจะต้องดอทกับเวกเตอร์ตัวนี้สูงนะเส้นโค้งใดๆวิ่งแนวไหนก็ตามนะก็แปลว่านะตัวเนี้ยเป็น normal vector ของนะระนาบที่สัมผัสกับพื้นผิวนะให้เกรเดียนต์ F ที่จุด A เนี่ยเป็น normal vector เลยนะมันก็ตอบคำถามได้แล้วว่านะย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้นิดนึงนะขั้นที่1มีพื้นผิว S กำหนดสมการแล้วนะขั้นที่2มีจุดบนพื้นผิว
กำหนดและเรียกว่าจุด A นะอยากรู้ระนาบสัมผัสนะหา normal vector หาแล้ว normal vector ตัวเนี้ยเลือกเป็น gradient F ที่จุด A เลยนี่คือ normal vector นะแล้วก็ถ้าจำได้ตอน calculus 2เนี่ย vector ตั้งฉากกับระนาบมีนับไม่ถ้วนเลยเอามาทักตวงใช้ได้ในหน้า80นะในหน้า80เนี่ยก็ยังไม่สรุปนะอ่านตามหนังสือก่อน C เป็นเส้นโค้งใดๆนะ gradient F ตั้งฉากกับเวกเตอร์สัมผัสนะเหตุที่เรียกว่าเวกเตอร์สัมผัสเพราะว่ามันเป็นอนุพันธ์นะอ่ะย้อนกลับไปดูนิดตัวนี้คืออนุพันธ์ dy by dt dx by t อะไรพวกนี้นี่คือเวกเตอร์สัมผัสนะในหน้า81นะอันนี้ต้องสรุปละนะกำหนดพื้นผิว S กำหนดจุด A จงหาระนาบ M ที่สัมผัสพื้นผิวนะให้เลือกเวกเตอร์ n เลือกเป็นตัวนี้เลย gradient f ที่จุด a นะเส้นตรงที่ผ่านจุด a นะตั้งฉากกับพื้นผิวนะเขาเรียกอย่างนี้เลยนะเส้นตรงเนี้ยเรียกว่าเส้นแนวฉากนะพอมีจุด a ก็หาของ2ชิ้นให้เจอคือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนะระนาบสัมผัสพื้นผิวระนาบสัมผัสนะเส้นแนวฉากมี2อันนะที่จุด A มี2ของ2อย่างที่เราต้องหาคือระนาบสัมผัสกับเส้นแนวฉากนะตั้งฉากกับพื้นผิวในหน้า82นะการเรียกชื่อเฉยๆนะเวกเตอร์ใดๆตั้งฉากกับพื้นผิวนะก็ต่อเมื่อมันเป็นเวกเตอร์แนวฉากนะแค่เรียกชื่อเฉยๆแนวคิดของระนาบสัมผัสเวกเตอร์ตั้งฉากกับพื้นผิวนะจะถูกอ้างใช้อีกในบทอินทิเกรตตามผิวอ่ะตัวนี้สำคัญคือเอาปากกาเน้นชัดๆนะระนาบสัมผัสเวกเตอร์แนวฉากเนี่ยจะอ้างใช้อีกนะเขียนให้ดีใจบทสุดท้ายนะอินทิเกรตตามผิวในหน้า83นะก็มาเน้นเรื่องการเรียนการสอนแล้ววัดผลในบทนี้ก่อนนะกำหนดพื้นผิว S กำหนดจุดบนพื้นผิว A จงหาระนาบสัมผัสสูตรคือนะกำหนดพื้นผิว S กำหนดจุดบนพื้นผิวนะเส้นแนวฉากคือหาของ2ชิ้นนี้ให้เป็นนะตัวที่แรงเงาสีเขียวนะครูจะเขียนเพื่อจะจำง่ายขึ้นนะgradient ความหมายตัวนี้คือ gradient f ที่จุด a นะดอทกับ x ลบ x 0
y ลบ y 0 z ลบ z 0นะขอเขียนเป็นนะกราเดียนต์ f ที่จุด a ดอทกับอันนี้มันเหมือนกับจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นก็ AP นะ P เป็นจุดใดๆบนระนาดนะจำตัวเนี้ยนะระนาดสัมผัสอยากได้เส้นแนวฉากนะอยากได้เส้นแนวฉากในแคลคูลัส2อ่ะนะสมการแบบเวกเตอร์นะ x y z จุดผ่านนะสเกลาร์ t คูณเวกเตอร์เห็นไหมอ่ะครูลบแล้วพูดอีกทีนะอยากได้สมการเส้นตรงนะผ่านจุด x 0 y 0 z 0เวกเตอร์แนวเวกเตอร์ที่ขนานของเส้นตรงนะเวกเตอร์ที่ขนานของเส้นตรงคือกราเดียนต์ f ก็คือตัวนี้คูณกับสเกลาร์ t นะอันนี้คือสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นแนวฉากนะส่วนสีฟ้าตรงนี้ก็นะเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนะเป็นการเรียกชื่อเรียกเวกเตอร์แนวฉากสีเขียว2บรรทัดด้านล่างนะพื้นผิว2พื้นผิวสัมผัสกันที่จุด A นะนึกภาพง่ายเอาทรงกลม2รูปมาสัมผัสกันจุดเดียวนะจุดที่สัมผัสต้องมีลักษณะนี้ก็คือระนาบสัมผัสพื้นผิว S1 ที่จุด A ระนาบสัมผัสพื้นผิว S2 ที่จุด Aต้องเป็นระนาบเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีตรวจสอบว่าพื้นผิว2พื้นผิวสัมผัสกันหรือไม่นะในหน้า84อันนี้ก็มองในแง่ของการวัดผลนะก็คือกำหนดพื้นผิวกำหนดจุดบนพื้นผิวต้องหาระนาบสัมผัสเป็นต้องหาสมการเส้นแนวฉากเป็นนะกำหนดพื้นผิวนะกำหนดจุดบนพื้นผิว S นะต้องหาระนาบสัมผัสให้ได้นะต้องหาเส้นแนวฉากให้ได้Normal Vector ที่ใช้เลือกเป็น Gradient F ที่จุด A นะทั้งเส้นตรงทั้งระนาบนะใช้ Normal Vector ตัวเดียวนะใช้ N ตัวเดียวขั้นตอนการทำงานนะจากสมการพื้นผิวที่กำหนดให้ย้ายข้างให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0พจน์ที่เหลือเรียกว่าฟังก์ชัน F ใหญ่ได้แล้ว f ใหญ่นะเนื่องจากนะเวกเตอร์แนวฉากนะหรือเวกเตอร์ขนานกับเส้นตรงอ่ะมันคือกราเดียนต์ f ก็ต้องหากราเดียนต์ f ดิฟเท่ากับ x ดิฟเท่ากับ y ดิฟเท่ากับ z ได้ละที่จุด a แทนค่า x y z ด้วย1 - 2 2แทนค่าละตัวเนี้ยนะเป็น normal vector เลยนะบางคนก็จะเลือกเป็น1 - 6 - 2ก็ได้เพราะมันขนานเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่กล้าเลือกก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยนะไม่กล้าเลือกขนานไม่กล้าเปลี่ยนสัมประสิทธิ์เอาทั้งตัวได้แหละนะต่อไปต้องจำสมการระนาบสัมผัสให้ได้นะนะเขียนไว้เผื่อช่วยจำให้นิดนึงนะกราเดียนต์ f ที่จุด a ดอทกับ
x ลบ x 0 y ลบ y 0 z ลบ z 0เนี่ยจะนึกถึงการดอทกันหรือเขียนผูกในคราวเดียวก็ได้นะเห็นไหมมันคูณกันเป็นคู่คู่นะแทนค่าแล้วนะเกรเดียนต์ f ที่จุด a นะเนี่ยนี่เราหาไปแล้วเวกเตอร์2ลบ12ลบ4นะจุดผ่าน1ลบ2 2นะได้สมการระนาบสมการเส้นแนวฉากเนี่ยจำนิดนึงนะสมการเส้นตรงใช้ความรู้แคลคูลัส2กันจุดผ่านเวกเตอร์ขนานสเกลาร์ t จุดผ่านคือ1ลบ2 2เวกเตอร์ขนานเส้นตรงมันคือเกรเดียนต์ f 2 -12 -4 เห็นไหม2 -12 -4 อย่าลืมคูณด้วยสเกลาร์ t นั่นนะครับข้อนี้เนี่ยใช้ความรู้แคลคูลัส2นะความรู้ใหม่มีแค่นี้เองก็คือเวกเตอร์ n ให้เอามาจากเกรเดียนต์ f ที่จุด a แค่นี้ในหน้า85นะมีพื้นผิว S จะเห็นว่ามีพจน์ x y พวกนี้นะก็เป็นเนื้อหาอนุพันธ์ธรรมดานะอย่างนี้เราจะไม่เรียกชื่อนะให้หาเวกเตอร์นะที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวก็ตัวนี้แหละเกรเดียนต์ f นะที่จุด x y ได้ใดๆนะทั้งคราวเวกเตอร์ตั้งฉากกับพื้นผิวเนี่ยก็คือหาเกรเดียนต์ f นะได้แล้วนะเกรเดียนต์ f ดิฟเทียบกับ x ดิฟเทียบกับ y ดิฟเทียบกับ z ตอบแค่นี้จริงๆนะแต่นี้เขาบอกให้หาทุกตัวขนานก็คือเอาสเกลาร์คูณนะได้มา1ตัวแล้วก็พอทุกตัวก็คือเอาสเกลาร์คูณนะในหน้า86การตรวจสอบว่าพื้นผิวที่ให้มา2พื้นผิวตัดกันหรือสัมผัสกันนะพื้นผิว S 1พื้นผิว S 2นะแก้สมการนะถ้ามีจุดตัดมากกว่า1จุดนะมีจุดตัด2จุดไม่สัมผัสแล้วล่ะนะระนาบ2ระนาบถ้ามันซ้อนกันตัดกัน2จุดแปลว่าทั้งระนาบเป็นอันเดียวกันแล้วนะงั้นเรียกไม่ตัดมันเรียกว่าซ้อนละนะพื้นผิวทรงกลม2อันนะสัมผัสได้จุดเดียวถ้าตัดกันรอยตัดจะเป็นวงกลมเนี่ยจะเห็นว่าในบทแรกนั้นน่ะเราถึงเรียนเกี่ยวกับรอยตัดของพื้นผิวพอมาหัวข้อนี้นะพื้นผิว2อันนะวิธีตรวจสอบว่านะตัดกันหรือสัมผัสกัน S1 หาสมการ f ละอย่าลืมนะย้ายค่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0นะนี่ย้ายมาแล้ว S2 ย้าย23มาแล้วเห็นไหม FG ที่จุดนี้เนี่ยแปลว่าอยู่บน S1 S2 ทั้งคู่อยู่ไม่ได้แปลว่ามันจะสัมผัสนะมันอาจจะตัดกันก็ได้นี่อยู่เฉยๆก่อนต่อไปก็ดูว่าเวกเตอร์เกรเดียนต์ f กับเกรเดียนต์ g นั่นน่ะนะตัวเดียวกันไหมเกรเดียนต์ f ที่จุดนะ2ลบ1 1เกรเดียนต์ g ที่2ลบ1 1นะขนานกันนะแต่ว่าจุดนั้นสัมผัส
ขนานกันมันก็คือมีเวกเตอร์แนวฉากอันเดียวกันแหละนะอันนี้เขียนเพิ่มเติมเลยนะคำว่าขนานกันก็คือระนาบสัมผัส S1 S2 มี normal vector ขอพูดว่าขนานนะถ้าพูดอันเดียวกันเดี๋ยวจะงงขนานกันก็ใช้ได้ละระนาบสองระนาบผ่านจุดเดียวกันและมีเวกเตอร์แนวฉากตรงนั้นอันเหมือนกันหรือขนานกันก็ระนาบเดียวกันแหละอันนั้นความรู้แคลคูลัส2ในหน้า88นะพื้นผิว2พื้นผิวตัดกันเป็นเส้นโค้งนะได้ภาพออกไหมนะในบทแรกนี่นะบอกว่านะวาดรูปกันนะพาราโบลอยด์นะตัดกับระนาบนะก็เขียนอย่างนี้เลย z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะตัดกับระนาบ z เท่ากับ4รอยตัดเป็นวงกลมรัศมี2นะวันระนาบ2ระนาบนะตัดกันเป็นเส้นโค้งรอยตัดเป็นเส้นโค้งนะวันในหัวข้อนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าพอมีเส้นโค้งแล้วนะเส้นสัมผัสเส้นโค้งหายังไงนะมาดูตามข้อความกันนะกำหนดให้นะพื้นผิว2พื้นผิวตัดกันเป็นเส้นโค้งจงหาเส้นสัมผัสของเส้นโค้งนั้นกำหนดพื้นผิว2พื้นผิวให้ตัดกันแล้วนะรอยตัดเป็นเส้นโค้งเนี่ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างอ่ะวงกลมให้หาเส้นสัมผัสเส้นโค้งมาดูขั้นตอนการทำงานเนี่ยพื้นผิวเนี่ยตัดกันก็ต้องมีจุดตัด S1 สมการ F xy เป็น0S2 จัดรูปและเลข G C อยู่บน S1 และ S2 นะแปลว่า C นะสอดคล้องสมการของ F และ G T เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะสัมผัสเส้นโค้ง C ที่จุด A นะเขียนภาพไว้ให้ดูนิดหนึ่ง C แล้วก็มีจุด A อยู่อย่างนี้T เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งเวกเตอร์นะที่ขนานกับ T ก็ต้องตั้งฉากกับกระเดียน F และกระเดียน G พอตั้งฉากกับทั้งคู่ใช้ความรู้แคลคูลัส2ว่าสิ่งที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์2ตัวมันก็ต้องขนานกับ cross product ของมันเพราะเลือกเวกเตอร์ t นะ cross product ของ gradient f gradient g ตรงนี้ขอเขียนย่อๆอย่างนี้นะว่า t ขนานกับgradient f cross กับ gradient g นะเขียนย่อๆอย่างนี้ขั้นตอนการทำงานนะเขียนชัดเจนละเป็นขั้นตอนการทำงานละนะขั้นที่1หา f ตัวใหญ่ขั้นที่2หาสูตร g นะมาจาก s1 s2 นะขั้นที่3ห
าเกรเดียนต์ f ขั้นที่4หาเกรเดียนต์ g นะขั้นที่5เกรเดียนต์ f cross product เกรเดียนต์ g นะและเอาตัวเนี้ยเป็นเวกเตอร์ขนานกับเส้นตรง t เพราะฉะนั้นสูตรสมการเส้นสัมผัสนะสูตรสมการเส้นสัมผัสก็คือจุดผ่าน A เวกเตอร์ขนาน ABC ABC มาจากเกรเดียนต์ F cross กับเกรเดียนต์ G คูณด้วยสเกลาร์ T เป็นขั้นตอนการทำงานในหน้า89กำหนดพื้นผิว S1 นะสอบวัดผลพื้นผิวชื่ออะไรเอลิปติกพาราโบลอยด์พื้นผิว S2 สมการนี้มีชื่ออะไรนะมีพจน์ x คูณ y ไม่เอานะไม่เน้นเรียกชื่อของแบบนะจงหาสมการเส้นสัมผัส t ของเส้นโค้ง t ที่เป็นรอยตัดนะไม่ได้หาสมการ c เลยนะC เนี่ยมันเกิดแล้วแต่ไม่ได้สนใจแล้วว่า C สมการเป็นอะไรนะอยากได้เส้นสัมผัสที่จุด1 2 3นะอ่ะคุณเนี่ยเค้นเป็นขั้นตอนละนะขั้นที่1นะสร้างฟังก์ชัน F ใหญ่นะขั้นที่2สร้างฟังก์ชัน G ใหญ่ขั้นที่3เกรเดียนต์ f ดิฟเท่ากับ x ได้ 2x เนี่ยหมายถึงตัวเนี้ยดิฟเท่ากับ x ได้ 2x ดิฟเท่ากับ y ได้ 2y ดิฟเท่ากับ z ได้ลบ1นะหาเกรเดียนต์ที่จุด1 2 3นะหาเกรเดียนต์ g ใดๆก่อนนะเกรเดียนต์ g ที่จุด1 2 3เอา2ตัวเนี้ยมา cross product กัน gradient f cross product gradient g เนี่ยครูถามว่าถ้าเกิดเราจำสูตรผิดนะสมมติมีคนจำสูตรผิดว่า gradient g ไว้หน้า gradient f ไว้หลังถามว่าคนนี้จะถูกหรือผิดอ่ะ1นาทีเขียนถูกหรือผิดในกระดาษก่อนคำตอบก็คือจำสูตรสลับหน้าหลังไม่เป็นไรนะเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันขนานกันทิศทางตรงข้ามถูกทั้งคู่นะตามหนังสือนะ gradient f cross product gradient g ต้องจำสูตร cross product ได้นะแถวแรก i j k ตัวหน้ามาจากข้างหน้านะตัวหลังไปอยู่แถวที่3นะแล้วก็ต้องกระจายหรือคูณทะแยงนะอ่ะตรงนี้ทบทวนให้นิดหนึ่งก็แล้วกันเท่ากับนะเขียนรอไว้ก่อนนะเวกเตอร์ i ลบเขียนรอไว้ก่อนว่างๆเวกเตอร์ j บวกนะเวกเตอร์ k ต่อไปนะเวกเตอร์ i ก็แนวทะแยงนี้คูณกัน26ขอโทษ24บวก6นะ24บวก6นะ24บวก6อย่าลืมตัวนี้ลบนะเวกเตอร์ j 26กับลบ16ก็เป็น12บวก6 12บวก6นะถัดไปเวกเตอร์ k ก็ดูพจน์นี้
12ลบ24ความหมายมันคือตัวนี้นะบางคำแนะนำก็คือเขียนวงเล็บว่างๆ i ลบ j บวก k และถัดไปค่อยเติมคำในช่องว่างอันนี้คือที่มาของ cross productมันเวกเตอร์ที่นะขนานกับเส้น t เส้นตรง t นะคือเวกเตอร์ตัวนี้นะใครที่ไม่กล้าดึงเลข6ออกมาเอา30ลบ18ลบ12ไปใช้ก็ถูกนะใช้ได้นะสรุปแล้วนะสมการเส้นโค้ง c ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้ง c ที่จุด a คือนะจุดผ่านนี่มาจาก A นะเวกเตอร์ขนานสัมผัสของ T ตัวนี้นะมาจากเวกเตอร์ที่ขนานกับเกรเดียนต์ A cross product เกรเดียนต์ G ในหน้า91พื้นผิว S 1สมการนี้นะไม่ต้องเรียกชื่อนะมีพจน์ x วันนะ S 2สอบวัดผลต้องเรียกชื่อแล้วนะพื้นผิวทรงกลมจุดศูนย์กลาง000รัศมี3รอยตัดเป็น C เป็นเส้นโค้ง C นะให้หาสมการเส้นสัมผัสนะแปลว่าตอนนี้เนี่ยมีเส้นโค้ง C แล้วนะแต่ไม่ได้สนใจสูตรเส้นโค้ง C หรอกนะอยากรู้ว่าจุด A เนี่ยนะสมการเส้นสัมผัสคืออะไรนะเดี๋ยวเราก็หาเวกเตอร์ขนาดนะขั้นที่1หา F ตัวใหญ่ขั้นที่2หา G ตัวใหญ่นะขั้นที่3หาเกรเดียนต์ F 4แทนค่าขั้นที่5เกรเดียนต์ G ขั้นที่6นะแทนค่าเขียนตรงนี้เลยนะขั้นที่7เกรเดียนต์ F cross product เกรเดียนต์ G นะแล้วก็เรียกว่านะเวกเตอร์ ABC สมการเส้นตรงก็คือจุดผ่าน2 1ลบ2บวกเวกเตอร์ขนาน ABC คูณสเกลาร์ T นี่คือสมการเส้นตรง T ที่อยากได้อันนี้ให้แนวคิดนะมาดูวิธีทำจริงก็หน้าถัดไปตอนนี้มาถึงขั้นที่6แล้วนะข้างล่างนี้คือแนวคิดถัดไปนะขั้นที่7cross product นะอย่าลืมว่าเขียนแบบมีลบรอเติมคำในช่องจะดึงตัวร่วมลบ2ออกมาหรือใช้ของชิ้นนี้ถูกทั้งคู่นะต่อให้คำตอบปลายทางต่างกันก็ถูกทั้งคู่เลือกเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นสัมผัสเป็นนะพอสมการเส้นสัมผัสก็คือจุดผ่านนะบวกด้วยเวกเตอร์ขนานคูณตัวแปร t เนี่ยหาสมการเส้นสัมผัสในหน้า93นะสูตรเทเลอร์ของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะอันนี้ตามหนังสือก็มีไว้นะแต่ว่าสอบวัดผลไม่เอานะไม่สอบวัดผลเรื่องสูตรเทเลอร์นะอันนี้มีติดไว้ในตำราเพราะว่าเวลาเรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดอ่ะมันมีการพิสูจน์นะเพียงแต่ว่าเราไม่เรียนพิสูจน์กันนะเดี๋ยวเอาข้อสรุปใช้งาน
นะหน้า94ก็ขอข้ามไปนะคือแปลว่าพหุนามเทเลอร์นะของฟังก์ชัน2ตัวแปรนั่นน่ะนะมีไว้ในตำราเพราะว่านะถ้าเราเน้นพิสูจน์ไม่ต้องอ้างใช้นะแต่เดี๋ยวเราหาค่าสูงสุดต่ำสุดโดยเอาข้อสรุปที่พิสูจน์ไว้แล้วเฉยๆนะ95ก็ข้ามไปนะในหน้า96นะในหน้า96ฟังก์ชันนะ2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรก็ตามที่เขาเขียน Rn ใช่ไหมฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรนะค่าสูงสุดหมายถึงนะ fa นั่นน่ะนะมากกว่าหรือเท่ากับ fxทุกค่า x ใน a นะ a ต้องอยู่ใน s ด้วยนะนี่เขาวงไว้ไม่ลบเด้อนะ fa เป็นค่าสูงสุดนะหมายถึง fa มากกว่า fx ทุกค่า x fa เป็นค่าต่ำสุดนะหมายถึงมันน้อยกว่า fx ทุกค่า xมาดูตัวอย่างกันนะเฉพาะหน้านี้หน้า96เนี่ยนะวาดรูปให้ดูนิดนะ fxy มีสูตรเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2มีสูตรแล้วนะ s เป็นเซตของนะx y นะโดยที่0น้อยกว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2น้อยกว่า4นะภาพใน3มิติจะเป็นลักษณะแบบนี้ s อยู่บนระนาบ x y นะอยู่ภายในวงกลมรัศมี4เขียนเลขอิงสายตาเนี่ยนะมี2 2ลึกไปด้านในก็ลบ2ค่าฟังก์ชันนั้นน่ะนะสูงเป็นลักษณะของเป็นอิเล็กติกพาราโบลอยด์ขอบเป็นเส้นโค้งนะมีคำถามละนะค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่าไหร่ที่จุดใดค่าสูงสุดของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อยู่ที่ใดทุกคนเขียนคำตอบเขียนคำตอบติดแล้วกันมีกระดาษใกล้ๆเขียนคำตอบติดแล้วกันใครนั่งอยู่ด้วยกัน 2-3 คนก็นะคุยกันให้ดีว่าจุดต่ำสุดมีกี่ที่อะไรบ้างจุดสูงสุดมีกี่ที มาดูคำตอบกันนะเอฟเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรโดเมน S คือจุดต่างๆภายในวงกลมรัศมี2บนพื้นรวมขอบด้วยจุดที่ให้ค่าต่ำสุดคือจุด00
ที่จุด00ค่าฟังก์ชันจะเป็น0มีจุดเดียวด้วยนะค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ4แต่มีนับไม่ถ้วนเลยนะสูงสุดตรงนี้นะ x 2 y 0ค่าสูงสุดของ f ก็4นะที่จุดนี้ x 0 y 2ค่าสูงสุดก็4นะเพราะจุดที่ให้ค่าสูงสุดคือจุดต่างๆที่อยู่บนขอบของ s นะจุดที่ให้ค่าสูงสุดมีหลายที่แต่ค่าสูงสุดมีที่เดียวคือ4นะยังอยู่หน้า96เนี่ยนะเปลี่ยนคำถามละนะ S ตัวเดิมเนี่ยเปลี่ยนสูตรฟังก์ชันละf x y นะมีค่าเท่ากับ4บวก x บวก y ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของ f อยู่ที่ใดเขียนคำตอบมานะสอบอันนี้เติมคำในช่องว่างแล้วนะเติมคำตอบนะนะมาฟังคำถามให้ชัดอีกทีนะฟังคำถามให้ชัดอีกทีนึงนะตอนนี้คือนะครูมีฟังก์ชัน2ตัวแปรสูตรคือตัวนี้มีบริเวณ S คือบริเวณนี้นะค่าสูงสุดมีค่าเท่าไหร่ค่าต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่อ่ะคำถามชัดเจนละเติมคำตอบกันชั่วโมงนี้ครูสอนแค่หน้านี้แล้วเลิกนะเดี๋ยวได้คำตอบ2ตัวนี้แล้วก็เลิกทดเลขหาคำตอบกันก่อนนะมาฟังคำอธิบายกันนะพอได้คำอธิบายข้อนี้แล้วก็จะเลิกกันคำว่า z นะ z คือ fx y นะเท่ากับ4บวก x บวก y ความหมายทางเลขาคณิตหมายถึงว่ามันเป็นระนาบนะ x 0 y 0 z 4 0 0 4นะตัดแกน x ทางด้านลบก็คือลบ40 0ตัดแกน y ทางด้านลบก็คือ0ลบ4 0นะวันถ้าเราจะเขียนระนาบนั่นน่ะนะต้องผ่าน3จุดนี้ถัดไปคำว่า s คำว่า s นั่นน่ะนะ x y 0นะและความหมายคือจุดต่างๆภายในวงกลมรัศมี2นะดูวงกลมบนพื้นนะความสูงขึ้นไปชนระนาบด้านบนนะนึกถึงท่อทรงกระบอกอ่ะนะแล้วตัดด้วยระนาบเอียงๆนะจะมีจุดหนึ่งที่ให้ค่าสูงสุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งเอียงอยู่ด้านล่างให้ค่าต่ำสุดนะมีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดนะอันนี้อธิบายโดยการเขียนกราฟนะ
ค่าสูงสุดคืออะไรนะก็มันเป็น4บวก x บวก y อ่ะนะเพราะเราก็ดูค่าสูงสุดที่ตำแหน่งเนี่ย4บวก x บวก y นะอันนี้คือหาค่าสูงสุดต่ำสุดโดยใช้เลขาคณิตนะวันพฤหัสอ่ะเราจะใช้พิชคณิตอนุพันธ์ต่างๆมาช่วยว่าไอ้จุดสูงสุดตำแหน่งเนี้ยคืออะไรต่ำสุดตำแหน่งนี้คืออะไรนะชั่วโมงนี้หยุดที่หน้านี้นะเอาเนื้อหาเท่านี้